ก็ได้มีการพิสูจน์ให้ตำรวจเห็นแล้วแซนเนี่ยในเวลา22:33เนี่ยหรือ3เกือบ34นาทีเนี่ยแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือเลยถ้าแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือและน้องแตงโมจะตกท้ายเรือได้ยังไงน้องแตงโมจะมาจับขาแซนได้ยังไงคือที่ผมให้ดูวงจรปิดเนี่ยนะผมทราบแล้วล่ะนะครับว่าสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเขาระบุว่าน้องแตงโมตกเวลาเท่าไหร่ผมทราบหมดแล้วนะเอาพูดง่ายว่าผมทราบหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ให้ตำรวจเห็นแล้วว่าแซนเนี่ยในเวลา22:33เนี่ยหรือ3เกือบ34นาทีเนี่ยแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือเลยนะผมไม่ได้สนใจว่าน้องแตงโมตกกี่โมงผมสนใจว่าแซนอยู่ท้ายเรือหรือไม่นะครับผมสนใจว่าแซนอยู่ท้ายเรือหรือไม่นะครับนะคือถ้าแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือและน้องแตงโมจะตกท้ายเรือได้ยังไงน้องแตงโมจะมาจับขาแซนได้ยังไงอันนี้คือเข้าใจที่ผมพูดไหมครับคือถ้าคุณแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือสิ่งที่คุณแซนพูดไปก็คือเรื่องโกหกดังนั้นเนี่ยที่แตงโมจับขาคุณแซนก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะดังนั้นเนี่ยภาพวงจรปิดชุดเนี้ยไปดูให้ดีๆใครที่มีคลิปอันนี้ก็ลองไปให้พี่ยุงนะโปรดิวเซอร์ยุงทำนะครับจนถึงนาทีที่35-36อ่ะที่วงจรปิดอันเนี้ยไปดูให้ดีๆว่ามีเงาหรือแสงของน้องแตงโมตกน้ำหรือไม่นะในช่วง34-35เอาง่ายๆว่า22:34-35ผมฝากทุกท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงจรปิดด้านการปรับภาพแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับไปปรับดูว่าช่วง34-35นะครับ22:34-35มีภาพคุณแซนกับคุณแตงโมยืนและตกน้ำหรือไม่อันนี้ผมให้การบ้านสำหรับนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าผมต้องเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นะครับไปดูว่าช่วงเวลาที่นะมีการกล่าวอ้างว่าน้องแตงโมตกน้ำเนี่ยที่ยืนคู่กับคุณแซนเนี่ยในเวลา22:34-35นะมีไหมที่มีเงาภาพแสงสีแล้วก็เห็นว่ามีการยืนกัน2คนนะตามที่คุณแซนพูดแล้วก็น้องแตงโมเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็ตกน้ำหรือไม่ผมให้เวลาคือ22:34-35นะเอาง่ายๆว่า 22:34-35 นะครับนะวินาทีนอนแล้วกันจะได้ไม่งงนะอันเนี้ยผมให้เป็นการบ้านให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทยเป็นการบ้านว่าเวลาตกของน้องแตงโมเนี่ยที่มีการกล่าวอ้างจริงเนี่ยอยู่ในช่วง 22:34-35 อยู่ในช่วงนาทีนี้แหละที่มีการกล่าวอ้างกันว่าน้องแตงโมเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นจากปัสสาวะนะครับแล้วก็คุณแซนก็ยืนขึ้นนะแล้วก็ตกน้ำโดยที่คุณแตงโมเนี่ยพัดตกน้ำตรงกาบเรือนะโดยที่คุณแซนก็มีการยืนขึ้นแล้วหันหลังให้น้องแตงโมโดยที่หันหน้าไปทางหัวเรือแล้วก็คุณแตงโมตกน้ำตรงเนี้ยผมให้ไปดูนาทีที่ 22:34-35 ที่มีการกล่าวอ้างยืนยันว่า
น้องแตงโมตกน้ำในเวลา 22.34 ถึง 35เอาละผมให้นักวิทยาศาสตร์ให้โปรดิวเซอร์ยุงหรือช่องไหนๆก็แล้วแต่นะครับที่เก่งเรื่องการปรับภาพในการปรับภาพคมชัดอะไรต่างๆไปดูว่า 22.34 ถึง 35มีไหมที่คุณแซนยืนหันหลังแล้วก็น้องแตงโมยืนและตกน้ำท้ายเรือตรงกาบเรือตามที่คุณแซนให้การกับพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้คือผมให้การบ้านนะนักวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งหนึ่งก็ตามถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคุณแซนเนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงดังนั้นคุณแซนต้องโดนลงโทษตามกฎหมายโทษก็ไม่เยอะนะครับจำคุก6เดือนแต่มันเป็นสาระสำคัญในคดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณแซนไม่ได้ตกเรือไม่ได้นอนอยู่ตรงท้ายเรือจริงคุณแตงโมก็ไม่ได้ตกจากท้ายเรือคดีนี้ก็ต้องมาสอบสวนกันใหม่ว่าตกลงน้องแตงโมเนี่ยตกที่ไหนกันแน่นะบาดแผลเข้าได้กันที่ขาหรือไม่ผมจะให้ดูภาพหนึ่งให้ดูภาพเราได้มีการนำภาพจำลองรู้ว่ามันกลับหัวแล้วป่ะนะภาพเนี้ยกลับไหมไม่รู้กลับหัวหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นภาพที่เราให้ดูเดี๋ยวผมถือให้ดูก่อนนะมันจะกลับหัวไหมเนี่ยให้ดูนี่คือสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยถ้าน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกเรือแล้วถูกเรือดูดเข้าไปนะมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับขาด้านขวาเนี่ยจะโดนฟินเรือได้ก็จริงแต่ใบพัดที่อยู่บนฟินเรือมันจะตัดช่วงที่อยู่ตรงเบ้าของกางเกงในน้องแตงโมเป็นแนวขวางที่ผมทำให้ดูซึ่งพี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ป่านนี้ผลนิติเวชออกมาโดยสภาพศพเนี่ยจะต้องมีบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยเป็นแนวขวางของตรงช่วงสูงกว่าบาดแผลที่โดนฟินเรือนะครับนะเพราะว่าอันนี้คือน้องแตงโมเนี่ยเมื่อโดนบาดแผลตัวนี้หลังจากที่ตกเรือเนี่ยมันจะขัดแย้งกับคุณแซนเลยว่าไม่มีเสียงร้องสักแอะไม่มีเสียงร้องเลยเงียบกริบเนี่ยผมว่าถ้าน้องแตงโมเนี่ยซึ่งหมอนิติเวชบอกมาแล้วว่าถูกของไม่มีคมเนี่ยบาดขาก่อนจมน้ำเสียชีวิตดังนั้นถ้าถูกบาดแผลตรงเนี้ยผมคิดว่าน้องแตงโมจะต้องร้องบาดเจ็บอย่างทนทุกข์ทรมานนะแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยคงไม่ใช่เงียบเหมือนอย่างที่คุณแซนบอกถ้าถูกเรือดูดนะครับถูกเรือดูดแล้วก็ไปโดนฟินเรือหรือไปโดนใบพัดก็แล้วแต่โดนของมีคมอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมต้องร้องเสียงดังคงไม่ได้เงียบเหมือนที่คุณแซนนะครับไลฟ์สดให้พวกเราฟังหรือไปให้การต่อพนักงานสอบสวนนะอันนี้ผมไม่ข้อคิดข้อหนึ่งนะครับเอาล่ะอันนี้เป็นภาพที่ถ้ามีการอันนี้นะครับแต่ถ้าอีกภาพนึงผมไปดูภาพอีกภาพนึงในกรณีที่มีการตกจากหัวเรือมีการตกจากหัวเรือเขาเรียกว่าเนี่ยภาพนี้นะครับถ้ามีการตกจากหัวเรือไปดูภาพนะท่านนี้มีการตกจากหัวเรือนะครับเห็นไหมถ้ามีการตกจากหัวเรือนะผมให้ดูอีกภาพหนึ่งให้เห็นชัดๆนะเห็นชัดๆเลยถ้ามีการตกจากหัวเรือ
หัวให้เห็นเลยให้เห็นภาพนี้จากหัวเรือดูพี่น้องประชาชนเห็นไหมให้ผมให้ดูขาของคุณแตงโมเนี่ยถ้าอยู่ท้องเรือมีโอกาสโดนไหมเนี่ยนะครับนะอันนี้ถ้าอยู่ท้องเรือนะเขาเรียกว่าเป็นน้ำภาษาคนภาคตะวันออกเขาเรียกอะไรอ่ะพอเวลาที่ตกไปอยู่ใต้ท้องเรือแล้วมันดำมันเขาเรียกมันน้ำเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะโอ้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะหาทางออกไม่เจอนะครับเราให้ดูภาพอีกภาพนึงที่เราทำเอาไว้เนี่ยหลายๆอย่างนะครับเราทำไว้หลายๆอย่างให้ทุกคนดูภาพวาดอะไรอย่างให้ทุกคนดูไปดูภาพนี้ผมให้ดูทุกคนไปดูของไทยรัฐทีวีจะมีภาพนี้เกิดขึ้นนะจะมีภาพนี้เกิดขึ้นของไทยรัฐทีวีนะของไทยรัฐทีวีนะครับที่มีภาพภูมิเนี่ยนะพี่ภาคภูมิพันธ์สถิตเนี่ยได้ทำเอาไว้นะได้ทำเอาไว้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ